ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นผลสำรวจของเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็มาประกาศผลในวันนี้ที่เรียกว่า FEDCO NIDA Investor Sentiment Index ปรากฏผลว่าจากการสำรวจนักลงทุน4กลุ่มก็คือรายย่อยนักลงทุนสถาบันในประเทศนักลงทุนสถาบันต่างประเทศแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์นะคะก็คือบัญชีโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มองว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ซบเซาค่ะหรือ bearish ที่ว่าซบเซาก็เพราะว่าเขาดูเรื่องผลของเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาซึ่งเป็นปัจจัยลบค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปมากเท่าที่เขาคาดหวังนะคะแต่ในปัจจัยบวกอันหนึ่งก็คือเขามองว่าตัวนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยถ้าออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยบวกได้นะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นนะฮะถ้าเรามองที่ตลาดหุ้นเนี่ยถึงแม้เราจะได้ผ่านไอ้เรื่องของเรียกว่าเคยชินกับเรื่องของกรีซก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องของการจะลดอันการที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นมาเป็นระลอกว่าเขาจะขึ้นเขาจะไม่ขึ้นเขาจะอะไรเมื่อไหร่จนล่าสุดก็คาดว่าจะขึ้นในเดือนกันยานะฮะแต่ก็อันนั้นก็คือเป็นการคาดของจริงก็ต้องรอดูต่อไปแต่เราก็เริ่มชินชากันแล้วตลาดก็มีการปรับตัวทั้งด้านตลาดเงินตลาดบอลแล้วก็ตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของภัยน้ำท่วมนะฮะขอโทษค่ะภัยแล้งซึ่งก็ได้กลายเป็นจะเป็นน้ำท่วมไหมหรืออะไรไปเนี่ยมันก็ผ่อนคลายลงนะคะเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนเรื่องต่างๆคือมันเข้ามาเยอะเรียกว่าข่าวร้ายเนี่ยมันคงไม่ทำให้มันยังไม่มีวี่แววว่าข่าวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะคะเพราะข่าวร้ายต่างๆเราก็ผ่านกันไปเยอะแล้วมีแต่ปัญหาก็คือว่ามันยังไม่มีข่าวดีอ่ะมันยังไม่มีข่าวดีมาปรากฏให้เห็นใช่ไหมนี่คือพูดถึงในแง่ของความรู้สึกของคนนะคะความรู้สึกกับเหตุผลนี่มันอาจจะไปคนละทางนะคะแต่ความรู้สึกของคนที่ทำการสำรวจก็บอกว่ามันยังไม่มีอะไรดียังไม่มีอะไรใหม่มาเนี่ยถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเสริมด้วยก็จะช่วยทำให้ดัชนีของไอ้ความเชื่อมั่นไปได้หรือแม้กระทั่งตัวตลาดทุนนะคะก็น่าที่จะไปได้